องใหม่ที่มาพร้อมกับสารสกัดสุดอินเทนนะคะที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยเป็นความร่วมมือกันนะคะของ DJ Kendo เกียงไกรมาศนะคะ CEO Budelon กับอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยที่ร่วมกันสร้างสารผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับคนเป็นสิวนะคะที่มีส่วนผสมของสารสกัด CBD สุดยอดสารสกัดของกัญชงนะคะที่เข้มข้นถึง 0.999% นะคะภายใต้ชื่อ Budelon พิบูล CBD Acne Aqua Mark Gel นะคะที่จะช่วยลดการเกิดสิวควบคุมความหมันกระชับรูขุมขนซึ่งผ่านงานวิจัยแล้วก็ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มากว่า 1,000 ตัวอย่างและพบว่ามากกว่า 97% นะคะให้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจเป็นอย่างมากโดยได้จัดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมเผยถึงแผนการตลาดนะคะตั้งเป้ายอดขาย100ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะครับวันนี้ก็คือเป็นงานที่ชื่อว่า Power of CBD นะครับ CBD เป็นสารสกัดซึ่งตอนนี้เองประเทศไทยเนี่ยปลดล็อกกัญชากัญชงเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ CBD เนี่ยถือว่าเป็นสารสกัดที่ดังมาทั่วโลกแล้วนะครับวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะโดยท่านอาจารย์ออสนะครับเป็นผู้ที่เป็นคนวิจัยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่รู้เรื่องของ CBD มากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยอยากให้อาจารย์ออสเล่าถึงนะฮะ Power of CBD ความเป็นสุดยอดของ CBD หน่อยครับครับตัว CBD นะฮะก็คือไม่ใช่สารเสพติดให้โทษประเภท5นะฮะก็คือถูกปลดล็อกมาตั้งแต่ปี2564นะครับเป็นกฎกระทรวงแล้วก็อนุญาตให้ใช้ในอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางอาหารสัตว์แล้วก็ทำยาได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่ปลดล็อกมาเมื่อปี64เนี่ยก็มีการอนุญาตให้ตั้งโรงงานสกัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอกชนก็จะมีเวลาในการทำเรื่องการสกัดใน1ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ย CBD ก็จะพร้อมออกสู่ตลาดไทยเนี่ยประมาณช่วงปี65ซึ่งก็คือปีนี้นะครับWPS เนี่ยก็คือเป็นโรงงานสกัดแห่งหนึ่งนะครับที่มาจากฐานงานวิจัยของอาจารย์ออสเองนะครับซึ่งเราผลิต CBD ในเกรดอาหารแล้วก็เครื่องสำอางนะครับเราก็เลยใช้ CBD เนี่ยนะฮะออกมาทำผลิตภัณฑ์ปลายน้ำนะครับซึ่งเรามองไว้หลายตัวนะครับตัวที่เราประสบความสำเร็จมาก่อนก็คือเราทำเรื่องของเครื่องดื่มนะครับซึ่งปรากฏว่าเราสามารถทำยอดได้100ล้านเนี่ยภายในระยะเวลา6เดือนนะครับโดยที่ CBD เนี่ยไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรนะครับก็คือ CBD จะต่างจาก THC นะฮะ THC เนี่ยจะอยู่ในกัญชาตัวนั้นคือตัวเมานะครับ CBD นี่คือตัวที่เขายอมรับกันทั่วโลกมาในรอบนี้เนี่ยก็เลยได้ประสานกับบอสเคนโดนะครับเพื่อมาเป็นผู้นำทัพในการนำสาร CBD มาใช้ในวงการคอสเมติกนะครับเนื่องจากว่า CBD เนี่ยสรรพคุณหลักๆ ก็จะในเรื่องของการต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ในการลดของริ้วรอยแล้วก็เรื่องของแผลเป็นมีการลดออกมาลดความหนาของแผลเป็นได้ด้วยนะครับอันนี้จากงานวิจัยที่เขาทำมาทั่วโลกนะครับแล้วก็ประกอบกับตัว CBD เองในต่างประเทศเนี่ยการเติบโตของตลาดที่ใช้ CBD ในคอสเมติกเนี่ยโตถึงประมาณ 700% โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปแล้วก็ลามมาถึงทวีปเอเชียก็คือญี่ปุ่นนะเกาหลีแล้วก็จีนเนี่ยก็คือใช้ในเครื่องสำอางเยอะมากนะครับในรอบนี้เนี่ยรัฐบาลไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอนุญาตให้ใช้สาร CBD ในเครื่องสำอางได้ 1% ครับนะครับแต่ว่าก็มีผู้ประกอบการหลายเจ้าเนี่ยพยายามที่จะทำเครื่องสำอางที่ใส่ส่วนผสมของ CBD ออกมาแต่ว่าต้นทุนค่อนข้างสูงเนื่องจากว่า CBD เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับตกกิโลกรัมละประมาณ 300,000 ถึง 1 ล้านบาทนะครับ average เพราะฉะนั้นในฐานะที่จันออสเองเป็นเจ้าของสถานีวิจัยแล้วก็บริษัท WP Science ซึ่งเป็นโรงงานผลิต CBD ได้เองเราเลยสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็เรียนเชิญบอสเคนโดแล้วก็บอสแมมเนี่ยมาช่วยบริหารนะครับในแบรนด์ที่ชื่อว่าบูดาโลนพี่บูนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะฮะได้มาจากการที่จันออสเดินทางไปทำวิจัยที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็อยู่กับทีมเกาหลีที่เขาจะใช้ตัว CBD ไปใส่ในคอสเมติกแล้วก็กลุ่มเครื่องสำอางทาริ้วรอยอะไรพวกนี้นะครับเขาก็บอกว่าบูดาโลนนะฮะน่าจะเป็นชื่อที่เหมาะสมก็เลยได้แบรนด์ตัวนี้มาแล้วก็มาจดเป็นทะเบียนการค้านะครับแล้วก็ออกมาในเรื่องของ CBD ที่อยู่ในคอสเมติกซึ่งวันนี้เดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นนะครับว่าเรื่องราวของ CBD ในประเทศไทยที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับซึ่งต่างจากสหรัฐอเมริกาจีนยุโรปซึ่งเขาเดินทางมาตั้งแต่ปี2014ปีนี้2022นะฮะประเทศไทยกำลังเริ่มใช้ CBD นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็น CBD มาอยู่ในผลิตภัณฑ์หลายๆตัวแล้วก็บูดาโลนนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะกระจายออกไปสู่ผู้บริโภคในราคาที่จับต้องได้ไม่ราคาแพงเหมือนกับเจ้าอื่นๆหรือว่าในแบรนด์อื่นๆที่ต่างประเทศเขาทำนะครับตัวนี้ก็จะกลไกอะไรเดี๋ยวจะให้น้องเคนโดอธิบายนะครับคือพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะได้ทราบถึง CBD แล้วนะครับว่า CBD เนี่ยเป็นสารสกัดที่
ค่อนข้างทรงพลังมากๆจริงๆนะครับราคาเนี่ยที่อาจารย์ออสบอกนะฮะเฉลี่ยก็คือ1ล้านบาทคือเรารู้อยู่แล้วนะฮะว่า CBD มันดีเพราะมันดังจากทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก่อนที่ผลิตภัณฑ์เราจะออกมาเนี่ยเรามีการแจกไปในส่วนของกลุ่มตัวอย่างของเราประมาณ 1,000 ตัวอย่างนะครับอาสาสมัครอาสาสมัครของเราเนี่ยประมาณ 1,000 ตัวอย่างปรากฏว่าผลตอบรับดีมากๆนะฮะก็เลยมีการปรึกษากันว่าเราจะทำการตลาดบูดาโลนอย่างไรนะครับก็เลยมีการพูดถึงไอเดียการเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเนื่องจากว่าผมบอกกันตามตรงนะฮะ CBD มันแพงขนาดนี้เนี่ยการจะเป็นตัวแทนจำหน่ายมันยากมากๆนะครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงแต่อาจารย์ออสสามารถควบคุมเรื่องของต้นทุนได้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะสร้างตัวแทนจำหน่ายในการค้าขาย CBDเราไม่ได้มีแค่บูดาโลนนะครับเรายังมีซีรีส์อีกเยอะแยะมากมายยังมีสินค้าที่เยอะมากๆครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของคนไทยที่จะร่ำรวยกับสาร CBD นะฮะเราตกลงกันแล้วนะครับว่าเราจะทำลักษณะของตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ใช้ออนไลน์ในการขับเคลื่อนครับอันนี้ก็ดีใจนะครับเราเพิ่งจะฉลองยอดขายนะครับยังไม่ทันได้เปิดตัวนะฮะ14วันเรามียอดขายบูดาโลนนะครับกว่า 30,000 หลอดด้วยกันก็ถือว่าเป็นยอดขายที่สูงมากๆนะฮะและตอนนี้เนี่ยแชทแตกครับเพจบริษัทเว็บไซต์ของบริษัทหรือแม้กระทั่ง LINE ของบริษัทเองมีคนติดต่อมาค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่ามันอยู่ในกราฟแบบนี้นะฮะว่า CBD เราอยู่ตรงนี้นะครับและมันกำลังจะเป็นกราฟที่พุ่งสูงขึ้นอย่างที่อาจารย์ออสบอกนะครับว่าต่างประเทศเนี่ยเขาพุ่งไปไกลละเราเนี่ยกำลังจะพุ่งขึ้นแล้วก็ตอนนี้คนไทยเนี่ยค่อนข้างจะตื่นเต้นกับ CBD มากๆครับก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้มาพูดถึงร่วมงานกับอาจารย์ออสแล้วก็พี่เฮนโดนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนตัวบูดาโลนนะคะเป็นซีรีส์แรกของ WPS ออนไลน์ซึ่งอาจารย์ออสดร.วีระชัยนะคะได้คิดค้นนะคะวิจัยนะคะต่างๆนะคะไว้ทั้งหมด50ซีรีส์นะคะแล้วก็วิธีการขับเคลื่อนของเรากลยุทธ์ใหม่ค่ะเราไม่ได้ผลักดันสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคโดยการที่เราจะให้ยัดเยียดสินค้าแล้วบอกว่าเรามาขายครีมทาสิวครีมแก้ฝ้าครีมหน้าตึงไม่ใช่ค่ะแต่เราผลักดันแล้วขับเคลื่อนตัว CBD อะค่ะให้ถึงมือผู้บริโภคโดยการใช้ระบบของตัวแทนจำหน่ายนะคะใช้ระบบของตัวแทนจำหน่ายในการขับเคลื่อนแล้วก็ทุกคนมีแพชชั่นค่ะ SD Super Dealer ของเราทุกคนนะคะมีแพชชั่นเดียวกันคือนำสารสกัด CBD ที่เรายังไม่เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักนะคะซึ่งอาจารย์ออสคิดค้นวิจัยมานานมากวันนี้เราก็เลยแบบอ่ะสร้างแพชชั่นเดียวกันว่าเดี๋ยวเราขับเคลื่อนสารสกัดตัวนี้นะคะส่งให้ถึงลูกค้าถึงมือผู้บริโภคโดยการได้ใช้ของดีนะคะโดยการผ่านช่องทางของออนไลน์แล้วก็เรียกว่าพัฒนาเลือกสร้างตัวตนนะคะสร้างตัวตนให้กับ SD ของเราเราก็มีตัวแทนจำหน่ายของเราในรุ่นแรกนะครับประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนาทุกรูปแบบจริงๆนะครับเราพัฒนาทั้งเรื่องของการสร้างแบรนด์เรื่องบุคลิกภาพรวมไปถึงเรื่องของการค้าขายออนไลน์เมื่อเราพัฒนาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราทำยอดขายถึง 30,000 หลอดด้วยกันผ่านทางซูเปอร์ดีลเลอร์นะครับมันก็ถือว่าระบบของเราเนี่ยน่าจะลงตัวแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่ชมกันอยู่เนี่ยนะฮะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครอบครัว WPS ออนไลน์มาร่วมกันทำการตลาดบูดาโลนนะครับเพราะว่าผมคุณแหม่มแล้วก็อาจารย์ออสเองเนี่ยได้เตรียมอย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะคอร์สต่างๆในการพัฒนาตัวแทนเข้ามาอยู่กับเรานะครับเราหวังว่าทุกคนจะร่ำรวยกับสารสกัด CBD เนื่องจากว่าเป็นสารสกัดที่มีอนาคตจริงๆครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าสมัครตัวแทนจำหน่ายสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของแบรนด์บูดาโลนได้เลยนะคะ